คุณคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Minecraft RAD ค่ะภาค2มาแล้วนะแต่เป็นเวอร์ชั่นเบต้าอยู่ค่ะก็คือยังไม่ใช่ตัวเต็มใช่ไหมแต่มันก็มานานแล้วเราก็เลยมาเล่นกันเลยดีกว่าจบภาค1ปุ๊บต่อภาค2ทันทีค่ะอย่างแรกสุดเปิดเวิลด์มาแล้วเขาบอกว่าในภาคนี้มีอะไรที่แบบเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากๆเลยอย่างเช่นเดินเฉยๆอาจจะเจอมอนแปลกๆได้นั่นอะไรอ่ะอุ๊ยอุ๊ยเธอเป็นผู้หญิงค่ะแต่ทำไมสีเหมือนต้นไม้เลยล่ะไม่เข้าใกล้ดีกว่าเนาะใน Minecraft มดแผงนี้ค่ะหลายอย่างเปลี่ยนไปมันไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วแต่ก่อน RAD มาปุ๊บเราสามารถหาเกราะเทพๆใส่ได้เลยใช่ไหมตอนนี้ไม่ค่ะเขาบอกว่ามันมีเรื่องของสกิลด้วยเช่นเราวิ่งค่ะเราก็จะได้สกิล Agility เพิ่มขึ้นมาทางด้านขวานั่นเองถ้าสกิลเราไม่ถึงเราจะไม่สามารถใส่เกราะหรือว่าไม่สามารถใช้อาวุธใดๆก็ตามได้ค่ะเขาว่าอย่างนั้นแหละเฮ้ยนี่ไง Endurance เนี่ยความอดทนของเราต้องอดทนเยอะๆเราถึงจะใส่เกราะได้ค่ะรู้แล้วนี่ไงวิธีเพิ่มความอดทนไงโดนดาเมจเยอะๆเราก็จะถึกขึ้นน่ะสวัสดีจ้าพึ่งน้อยที่แสนจะน่ารักว่าไงตัวเองเมสันค่ะเมสันบีอ้าวโอ้มันคือรังผึ้งมันเคยมีรังผึ้งหน้าตาแบบชูกาเคนอยู่ค่ะนี่ไงใช่นี่แหละคือรังผึ้ง โอเคเข้าสู่ไบโอใหม่ไทก้าฮิลค่ะทำไมเหมือนเกิดในเกาะยังไงไม่รู้โอเคง่ายมากเปิดแมปซีรออะไรแล้วเกิดตรงเกาะ เกิดในเกาะจริงด้วยไม่มีตัวอะไรอยู่ใช่ไหมหรือมาแล้วมาแล้วจับโอ้ยเบอร์ดิ คือมอนเนี้ยความน่ากลัวของมันไม่เฮ้ยเราตัวธรรมดานะเดี๋ยวนะเฮ้ยเป็นไงล่ะตัวเองมันไม่ดาเมจโอ้โหนี่ก็หนึ่งดาเมจโอ้ my god ชาตินี้มันจะตายไหมคะไม่เป็นไรถือว่าเราได้สกิลคอมแบทค่ะนี่ไงบวกมิลลิดาเมจ 2% เนี่ยแต่ 2% ของ1มันก็คือ1นั่นแหละ 3% แล้วอุ้ยฟาร์มเลเวลสแต็กอ่ะสแต็กเอามาเลยโอ้ลำบากชีวิตไหนดูสิมีไม้ขีดไฟไว้ทำอะไรอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะนี่ๆๆบอกที่เรายืนมันเป็นคนแก่ไม่ใช่เหรอโอ้แล้วไงอุ้ยเจ็บปวดโอ้โหเลือดอย่างเยอะเดียววิ่งได้ด้วยอ่ะโอ้โหมันแค้นเคืองแล้วค่ะเราจุดไฟค่ะแล้วเราก็ลืมคิดว่าไอ้บล็อกที่เรายืนอยู่มันคือบล็อกขนแกะไฟไหม้ไปด้วยเลยเขาใกล้ตายแล้วค่ะอีกนิดเดียวเท่านั้นฟาร์มกันเลยไหนดูสิพอดอกอาวุธให้เราสกินเอ้ยดอกบิ๊กแอ๊กกับบัวโอ้คุ้มเอ้ยเขาบอกว่าซอมบี้ตัวนี้ไม่ได้แข็งแกร่งขนาดนั้นไม่ได้แข็งแกร่งอะไรตีกว่าจะตายใช้เวลาตีทั้งวันค่ะจนพระอาทิตย์จะตกดินแล้วเนี่ยสุดๆไปเลยบิ๊กแอ๊กเราใช้ได้ไหมไม่ได้ค่ะเดี๋ยวนะใช่นี่ไงระบบสกิลค่ะเขาบอกว่าสกิลเราไม่ถึงนะดังนั้นเราไม่สามารถใช้บิ๊กแอ๊กอันนี้ได้แล้วมีมาให้ทำไมหมวกล่ะหมวกร่วงอ่ะติดเอฟเฟกต์สโลด้วยโอ้โหหมวกมันหนักเกินไปใส่ไม่ได้ชีวิตมันจะโหดร้ายโอ้ยต้นเกมของ OP ที่สุดไม่ต้องคิดว่าคืออะไรค่ะไฟแช็คแน่นอนถ้าจัดการกับมอนเตอร์ช่วยคุณได้เยอะเลยไจแอนทีไทก้าเปลี่ยนไบโอมแล้วสินะต้องบอกกับทุกคนเนี่ยว่ามันเป็นเบต้าดังนั้นมันมีปัญหาอยู่อย่างเช่นปัญหาเรื่องเวลาที่เราใส่เชดเดอร์ค่ะแล้วมันจะมีบั๊กสว่างขึ้นอย่างเช่นตอนนี้มันเป็นตอนคืนใช่ไหมมันควรที่จะมืดกว่านี้ค่ะแต่เชดเดอร์ไม่ทำงานลองเปลี่ยนเชดเดอร์อื่นแล้วค่ะความมืดในเชดเดอร์ก็ไม่ทำงานเหมือนกันมันก็เลยจะสว่างอย่างนี้ค่ะราวกับกลางวันนั่นเองโอ้โ
โอ้โหอุ๊ยอะไรไม่รู้ทำไมมันดูน่ากลัวขนาดนี้เนี่ยไปเลิศว้ายข้าวหนีเลยค่ะหนีเลยอันนี้อะไรไม่รู้โอ้โหโอ้โหนึกถึงตัวละครที่ใส่เกราะไม่ได้แต่ต้องมาเจออะไรอย่างนี้เลยฮะวันนี้ก็มีโอ้ยอันนี้มันเป็นเหมือนวิหารทะเลทรายแต่ไม่เข้าหรอกไม่เข้าไม่ได้ตอนกืนโอ้ยอะไรโอ้ยวิ่งอย่าวิ่งมิวเคยเล่น RAD มาก่อนใช่ไหมเลยรู้ค่ะว่าเวลาที่เราจะสร้างบ้านอ่ะเราต้องสร้างบ้านตรงที่มันมีเวสโตนค่ะแท่นวาร์ปได้ปุ๊บทุกอย่างมันจะสบายเลยหมู่บ้านแน่นอนการันตีแม่โอ้โหนอนไม่ได้มอเตอร์อยู่ไกลที่โล่งๆเลยอ่ะเออก็แค่นี้แหละนับหนึ่งนับสองนับสามตื่นเอ้ยตื่นค่ะนึกว่าชีวิตจะไม่ตื่นแล้ว หมู่บ้านนี้จริงด้วยว่าเราได้ยินเสียงชาวบ้านเนี่ยตั้งแต่ตอนที่เข้ามาละนู โอ้โหอาวุธตายไหนหนูเลือดเท่าไหร่นี่ไงเขาบอกว่าฮิตกันใช่ไหมอยากได้หนูใช่ไหมเอาหนูมาให้แล้วโอ้ยหนูบุกหมู่บ้านได้ด้วยอุ้ยแมงมุมลายตัวนั้นเอ้ยแต่มันกลางวันนี่แมงมุมไม่ทำอะไรเราถ้าเป็นกลางวันเอ้ยใช่ก็ตกอกตกใจไปได้ยังไงเข้าบ้านดีกว่ามาเลยค่ะไม่มีอะไรเลยสวัสดีจ้าตัวเองทั้งทำแผนที่ค่ะมีกล่องให้ด้วยขนมปัง2ชิ้นโอ้โหใช้แค่นี้เหรออะเหล็กก็ดีค่ะของให้เหมือนเดิมเลยคือเราไม่ได้คาดหวังเราจะได้อะไรไปมากกว่านี้เลยค่ะมันไม่เหมือนหมู่บ้านเลยอ่ะมันหลังเล็กเกินไปเกินกว่าที่จะเป็นหมู่บ้านได้อ่ะมี2หลังเองอ่ะกาลาโลกใช่ไหมคะเนี่ยโดนจากหนูน่ะเขาบอกว่าอีก2นาทีเราต้องรักษาไหมอ่ะข้อมูลเกี่ยวกับหนูเขาบอกว่าหนูค่ะมีความสามารถที่จะขุดบล็อกไม้ได้แล้วก็ขโมยอาหารที่อยู่ในกล่องได้ทำลายแปลงปลูกพืชได้แล้วก็เดินผ่านประตูได้แล้วก็เดินผ่านรั้วได้เออใช่ตอนนี้เราเหมือนจะติดเชื้ออะไรบางอย่างการเทมโอ้ไอ้หมูคงไม่ตายมั้งหรือเปล่าไม้อะไรดูอลังการมากเลยค่ะสีม่วงสวยแบบสุดๆเลยเด่นอะสีม่วงสีแดงค่ะหนึ่งวิเออตายอ๋อไม่ตายโอเคอุ๊ยตรงนี้เรารู้ดีว่ามันคืออะไรมหาสุสานที่มีสมบัติอยู่ข้างในแต่มีข้อเสียตรงที่ว่าถ้าเราเปิดกล่องเราจะเจอวิญญาณทุกคนคะมิวเคยรู้มาแล้วว่ามันมีอะไรบ้างเราจะไม่พาตัวละครอันบอบบางของเราไปลุยตรงนู้นค่ะโอเคทางเข้าดันเจียนอยู่ตรงนี้ผ่านมาหลายทีเป็นลูกจีเอ็มไม่ใช่เหรออุ้ยมันหนืดในบอกเอ็กซ์เวทไม่ทำงานแล้วทำไมสกิลทีเดียวเอ็กซ์เวททำงานล่ะหือโอ้ยโอ้โหไอ้นกพวกนี้นกที่จะสะบัดปีกแล้วเลยตามเราเรื่อยๆค่ะชีวิตได้รับสกิลแบบอดทนเลยแหละข้างหน้าเราต้องน้องพิกซี่หัวขโมยโอ้แค่เห็นแบบละอองใสๆขาวๆอย่างนั้นเนี่ยทุกคนรู้แน่นอนว่ามิวรู้แน่ว่ามันคืออะไรเคยเจอมาแล้วบ้านเหรอหมู่บ้านไหมฮัลโหลโอ้บ้านที่มีกงเกิดของพิกซี่ให้เข้าก็บ้าแล้วกันเข้าดีไอเทมในตัวนี้น่าจะหายแบบรัวๆเอ้ยไบโอมนี่แหละใช่เลยฟอเรสธรรมดาค่ะน่าจะมีโอกาสเอ้ยอย่าติดพืชที่แบบเกี่ยวเราได้
ตอนนี้แบบนี้อาจจะมีโอกาสเจอหมู่บ้านเนี่ยเราจะได้สร้างบ้านหนึ่งสักทีอย่างน้อยก็มีเบอร์รี่ไงป่าสีฟ้าเหรอคะอะไรสปินสปีดโบนัส 0% อุ๊ยโอ้โหเห็นแล้วก็เออบลูไทก้าฮิวไทก้าอย่างเดียวไม่พอฮิวด้วยแล้วกันเงียบเราเห็นนายนะเออทางนี้น่าไปกว่าโอ้โหมันเรียกฝูงหมามาแล้วค่ะบอกได้คำเดียวว่าลงน้ำเถอะอะไรอย่างนี้พวกนี้ไม่ผ่านน้ำหรอกเราจะเทพในน้ำได้ อู้หูงูคักๆไปไงเนี่ยตรงนู้นก็สเกลตันไปทางนี้ก็ได้อย่าลืมรับรู้ถึงเรานะสเกลตันปลามาดิ้งบนบกปลาซักเกอร์อ่ะโอ้โหไม่ยุ่งกับมันแล้วกันต้องไปแต่ละอย่างซึ่งดูอันตรายอะไรเช่นนี้เออนั่นของนี้อยู่นั่นค่ะเจอแล้วไปบอกทาง600กับ200ไปทางนู้นดีกว่า600กูเล่นแบบตัวเปล่าๆสุดมอนเตอร์แบบเกาะเพชรขั้นต่ำอะไรอย่างงี้เดินไปดูสิฮะทุกคนไงมันทำร้ายจิตใจเรามากเลยนะพี่ราบอ่ะโอ้ยยิราไม่ต่างอะไรกับมอนเตอร์ดงมอนเตอร์ชัดๆเฮ้ยเหมือนเห็นอะไรบางอย่างข้างหน้าค่ะโอ้ยหมาโอ้ยตายเลยเด้ตายแน่ๆเออใช่เรามีดอททักเข้าบ้านโอ้โหโอ้ยเกือบไปเกือบไปแล้วโอ้ยคีเปอร์ปึ๊บโอ้ยรอดเกือบไปแล้วบ้านหลังนี้เรารู้ค่ะว่าเป็นบ้านของตัวเฝ้าประตูตัวเองโอ้โหเขามันไม่ให้เราแย่งที่ด้วยอ่ะนี่เป็นไงล่ะแต่เราก็แย่งได้อยู่ดีอ่ะไม่มีของให้หรอเนี่ยโอ้ยแค่หน้าตาก็บอกแล้วว่าอยากเข้าใกล้มันนะหน้าตาเป็นงูเลยอย่างนี้น่ากลัวมากๆอ่ะมีคนอยู่ตรงนั้นด้วยแต่คนที่มีเอฟเฟกต์อย่างนั้นไม่ใช่คนธรรมดาโอ้โหตาเดียวด้วยค่ะเอาแล้วไปเมื่อเช้าเราก็ไปต่ออุ้ยขนาดตรงนั้นรู้เลยค่ะป้อมโจรอ้อมเลยสิรออะไรคะเดี๋ยวเอ้ยข้ากินค่ะต้นองุ่นเลยนะเนี่ยเอ้ยเจอแล้วโอ้ยไหนที่สุดเดี๋ยวนะป้อมโจรอยู่ใกล้หมู่บ้านเหรอหรือว่ามันคืออะไรคะตรงนี้ไม่ใช่หมู่บ้านนะกูได้เลยเนาะกูได้เนาะเอ้ยนี่แหละทีนี้อยู่ที่ไหนก็ได้แล้วค่ะโอ้ยโอ้โอ้ยอุ้ยใส่ก็ไม่ใช่แล้วนะตัวเองโอ้ยโอ้สองตัวด้วยคือแค่ใส่ก็ไม่ใช่แล้วนะโอ้ยใหญ่ยักษ์สุดๆไปเลยค่ะอะไรกันเนี่ยเอ๊ะชาวบ้านนี่อ้าวนี่คือหมู่บ้านเนี่ยที่มันเวพอยต์บอกมาว่า600ใช่ไหมเฮ้ยใช่หมู่บ้านเนี่ยสวัสดีจ้า600บล็อกค่ะก็คือตรงนี้นั่นเองเรามาถึงแล้วประตูสวยมากเลยอ่ะโอ้โหฉันต้องซื้อโอ้ยแค่เห็นก็รู้สึกดีค่ะขอข้าวกินก่อนหิวมากดีงามอารามแท้แต่ทำไมบ้านมันพังๆกันเนี่ยมีสิ่งก่อสร้างอะไรตรงนี้ด้วยกันเนี่ยขึ้นมาตรงข้างบนโอที่ประชุมโอ้โหซอมบี้เขาจะไม่มีไอรอนโกเลมปกป้องหมู่บ้านสักตัวเลยค่ะแต่อย่างน้อยก็มีข้าวให้เรากินค่ะได้ยินอยู่แล้วแต่เรามั่นใจว่ายังไงก็หลบได้ค่ะเออโดนหนึ่งดอก เอ้ยเอ็นดูเรนอุ้ย
โอเคมีแมวด้วยอุ้ยโอ้ยเป็นฝูงอ่ะก็แบบถ้าตรงที่เป็นเมาน์เทนอะไรอย่างงี้เป็นที่อยู่ของพวกยักษ์เหรอคะโอ้โหน่ากลัวสุดๆโอ้ยโอ้โหสปอนเกิดตรงหน้าโอ้โหอีก2ตัวค่ะเยอะไปไหมอ่ะสวัสดีจ้านายไม่เคยให้อะไรเราเลยนะบ้านนายน่ะโล่งเสมอเลยอุ๊ยแค่ธงก็บอกแล้วปั๊มโอ้ยนั่นคือยักษ์ตาเดียวเลยที่เราผ่านมาคือตัวอะไรคะนั่นโอ้ยโหเดินปุ๊บสิ่งก่อสร้างพังด้วยอ่ะโอ้โหอุ๊ยแค่เห็นก็รู้สึกอะไรกันนี่นั่นอะไรคะโอ้ยมีปีกไฟที่หัวดูยังไงก็ไม่เป็นมิตรแน่นอนไงเอ๋อู้อะไรอะเนี่ยไม่มีสเกลตันหนึ่งตัวแล้วก็มีเห็ดยักษ์แต่ทำไมพื้นสีของพื้นที่มันแบบไม่น่าไปอย่างแรงเลยล่ะโอ้โหสเกลตันหลายตัวด้วยนะบ้านสเกลตันแน่นอนเลยค่ะโอ้ยสปอนเกิดอย่างเยอะน่ากลัวกว่าแคมป์โจรก็แคมป์นี้แหละโอ้มันมีหลายชั้นใช่ไหมนี่เห็นไหมมีหลายชั้นมีสมบัติด้วยน่าจะเป็นที่ที่เอาไว้ฟาร์มสมบัติแต่คนที่อดเออย่างเรานี่จะไปอยู่ตรงนั้นได้ยังไงโอ้โหเกือบตกเกือบไปแล้วดูใหญ่มากเลยอ่ะอะไรใหญ่ๆนี่ของน่ากลัวทั้งนั้นล่ะโอเคเห็นอะไรอยู่ข้างบนก็รู้สึกกลัวขึ้นมาแล้วค่ะโอ้โอ้โอ้มีเวสต์โตนโอ้รู้แล้วห้องสมุดห้องสมุดใช่ไหมใช่ค่ะนี่ไงเรียกบรรณารักษ์มาทีนี้ก็รีดไถหนังสือจากเขาได้โอ้โอ้ยเจอห้องสมุดถือว่าดีค่ะเพราะทุกอย่างในโลกที่โหดร้ายความรู้คือสิ่งที่สำคัญที่สุดตรงนี้แหละน่าอยู่ตรงนู้นมันไม่น่าอยู่เพราะมันป่าทึบแล้วมันก็รกชัดแล้วก็มีแต่ยักษ์แต่ตรงนี้โล่งๆเลยค่ะน่าอยู่มากน่าสนใจเราได้ที่อยู่แล้วค่ะเราจะอยู่ที่ตรงนี้เอ๊ะมีไม้ด้วยดีงามโอ้ข้าวก็มีให้กินนะโอ้โหหมู่บ้านทำไมมันดูกาดโอ้ชาวบ้านก็ต้องมีผู้พิทักษ์อ่ะอุ้ยมีอารอนกอลิมคอยปกป้องชาวบ้านด้วยก็เท่ากับว่าคอยปกป้องเราด้วยนั่นเองแท่นวาร์ปที่วาร์ปนี้ของชอบค่ะได้ละโอ้ใหญ่มากเลยยาวไปถึงนู้นเลยค่ะเป็นหมู่บ้านที่ใหญ่ดีจริงๆเฮ้ยหลอดบอสมาได้ไงไม่นะมีหลอดบอสขึ้นค่ะแต่บอสอาจจะไม่ได้อยู่บนโลกก็ได้อาจจะอยู่ใต้ดินก็ได้คิดในแง่ดีคนนี้อาจจะอยู่ในถ้ำนี้ค่ะเมื่อกี้เห็นมีงูอยู่ในถ้ำด้วยสวัสดีจ้าบ้านอย่างนี้เอ้ยเรารู้ดีมาข้างล่างค่ะมีของให้แน่นอนตะไคร่อย่างละต้นเอ๊ะบังคับขุดบล็อกนี้เหรอโอ้กับกล่องค่ะแน่นอนแต่ไม่ได้หรอกคุณไม่ได้ปิกเอ็กซ์ถือยังไม่ได้เลยอ่ะเราได้รู้พื้นที่อย่างคร่าวๆแล้วใช่ไหมคะได้เวลาตั้งบ้านเรือนแล้วเคยเล่นมาแล้วภาคแรกรู้อยู่แล้วว่ามันทำอะไรได้บ้างใช่ไหมกฎข้อที่1เนื่องจากมีมดอยู่กับหนูห้ามสร้างบ้านด้วยไม้อันนี้มีไม้นี่ไม้เยอะเลยอันนี้ไม่มีไม้ค่ะอันนี้ไม่มีไม้แต่มีประตูอุ๊ยเฮ้ยบ้านหลังนี้ไม่เคยเห็นบ้านนี้ของใหม่อุ๊ยอันนี้ก็ของใหม่อ่ะโอ้แต่ดูแข็งแรงมากเลยนะเนี่ยอุ๊ยมาเป็นแบบนี้เลยเหรออุ๊ยสวยมากโอ้อันนี้มันก็ดูน้อยไปไหมเอานี้แล้วกันค่ะดูอลังการดีเนาะบิ้วค่ะเรียบร้อยโอ้สร้างบ้านเสร็จพรึบเดียวนี่คือการสร้างบ้าน1วินาทีค่ะเราก็ได้บ้านอยู่ที่ดูอลังการแล้วเก็บไอเทมก่อนสิเอาไอเทมเก็บไม่ได้เต็มค่ะบ้านที่รักนี่เอ๊ะอู้
ทางลงเหมืองว้าวลงข้างหน้าเลยเหรอเข้ามาในนี้มีกล่องเก็บของให้เราค่ะดีงามมากนี่แหละจะได้เก็บของสักทีแล้วก็เป็นกระจกขึ้นชั้นสองได้ที่นอนอยู่ตรงนี้ดีงามอ่ะเอ้ามีแค่สองชั้นเหรอหนูว่ามีชั้นสามด้วยโอ้มีไม้ไผ่ด้วยอ่ะเสาค้ำบ้านเหรอไม่อ่ะแรงเชื้อเพลิงเขาบอกว่าหนูน่ะมันสามารถเดินผ่านประตูได้ไง กันไว้ก่อนเดี๋ยวโดนขโมยไอเทมเอาล่ะทีนี้เรามาดูมอดนี้กันดีกว่าพรีวิวเบื้องต้นค่ะในพาร์ทแรก RAD Quest เหมือนเดิมเลยระบบค่ะอันนี้คือระบบใหม่ๆที่เขาเพิ่มเข้ามาซึ่งเราไปนั่งอ่านมาหมดแล้วสรุปง่ายๆอย่างคร่าวๆค่ะมันจะมีโหมดความยาก3ระดับค่ะที่จะเพิ่มมากขึ้นตอนที่เราฆ่าวิเทอร์หรือฆ่ามังกรโอ้โหเขาบอกว่าถ้าเราฆ่าวิเทอร์ค่ะมอนเตอร์มันจะเลือดเยอะขึ้นแล้วก็ดาเมจแรงขึ้นค่ะแต่สมมุติถ้าเราไปฆ่ามังกรใช่ไหมมอนเตอร์ก็จะเลือดเยอะขึ้น 40% ค่ะแล้วก็ดาเมจแรงขึ้น 40% แต่มันจะเป็นดับเบิลเมื่อเป็นตอนคืนก็คือมอนเตอร์ทำดาเมจมากขึ้น 80% ค่ะเรียกง่ายๆว่าฆ่าวิเทอร์กับฆ่ามังกรนี่อย่าทำเลยเนาะในระบบการเล่นค่ะเท่าที่อ่านมานะเขาบอกว่ามันมีระบบบลีดดิ้งด้วยค่ะดังนั้นควรที่จะพกแบนเนจไว้เพราะว่าบลีดดิ้งเนี่ยหรือว่าเลือดไหลอ่ะจะทำให้เราตายได้เขาบอกว่าถ้าเป็นบัตรมูนใช่ไหมมอนเตอร์ก็จะเกิดเยอะค่ะแต่ถ้าเป็นบลูมูนอ่ะโชคลาภที่เราได้รับจะเยอะขึ้นแต่ถ้าเป็นฮาเวดมูนตามชื่อเลยค่ะพืชโตไวแล้วก็พืชดอกของเยอะขึ้นนั่นเองโอ้โหน่าสนใจมากคือเป็นแบบแค่อ่านข้อมูลที่เขาให้มาตอนแรกก็แบบน่าสนใจมากๆแล้วค่ะตอนนี้มันจะมีเหรียญ2แบบค่ะคือเหรียญธรรมดากับที่เป็นคอยคอยไว้เอาแบบกาชาของเหมือนกันค่ะแต่เขาจะระบุเลยว่าจะได้อะไรบ้างเอมเมอรัลด์ลาพิสสลามไดมอนด์เนเธอร์ไลท์ก็ว่าไปสำคัญเลยก็คือของเทพๆอย่างเช่นอีพิกเมกาลูทเชสอะไรอย่างเงี้ยกล่องเทพๆไม่มีมันอยู่เบต้าซึ่งไม่แน่ใจว่าในอนาคตมันจะเอาเข้ามาไหมตอนนี้ก็เลยมีแค่ระดับโกลเด้นไงกล่องที่ดีนะแต่ว่ามีไปก็เท่านั้นนะถ้าสกิลเราไม่ถึงเราก็ใส่ไม่ได้อะสกิลสเตตัสโปรเจกต์ MMO ค่ะหลักๆเลยถ้าอยากจะใส่ชุดเกราะได้หรือว่าใช้พิกแอคดีๆได้ก็นี่ค่ะ Endurance กรุณามีเยอะๆเลยไปยื่นเดียบพุ่มเบอรี่เพิ่มสกิลเอาแล้วกัน น่าสนใจค่ะแต่ในเวอร์ชันนี้มันจะไม่ใช่ RPG แบบที่เราต้องออกสำรวจผจญภัยอย่างเดียวแล้วนะมันจะเป็นเรื่องของการทำฟาร์มเข้ามาแทรกด้วยค่ะเกี่ยวกับพึ่งเอ่ยหรือว่าเกี่ยวกับการทำฟาร์มอาหารก็มีค่ะการเก็บไอเทมอะไรอย่างนี้ก็มีเหมือนกันลืมนี่เลยของสำคัญอยู่ตรงนี้ค่ะ Specialization พื้นฐานเบื้องต้นเราจะเอาสายไหนดีนั่นเองก็คือสายก็จะขึ้นอยู่กับของที่ให้มาใช่ไหม Warrior Farmer หรือว่าวิสาดอะไรอย่างนี้ค่ะก็เลือกได้ก็มีของดีๆให้เรามาหรือว่าสายนักธนูแน่นอนแหละ Warrior ค่ะเกม RPG ยังไงก็ Warrior ไว้ก่อนไอ้เหนือตั้ง20เน่อาหารโอ้นี่ 1.6 ดาเมจแล้วก็กาชาแรกอ่ะวางไว้ตรงนี้เลยเนาะคำถามคือแบบพิกแอคยังถือไม่ได้เลยให้แร่มาก็เท่านั้นน่าสงสารตัวเองจริงๆทุกคนคะมิวคิดถูกจริงๆค่ะที่เอาอะไรมากั้นประตูหน้าบ้านไว้เพราะว่าของในบ้านของเราอ่ะเกือบจะโดนเจ้าตัวน้อยนี่ขโมยแน่นอนเลยหนูอ่ะโอ้ยเกลื่อนเมืองเลยนั่นน่ะตรงนู้นก็มีเหมือนเห็น1ตัวด้วยค่ะโอ้ดีที่กันหน้าบ้านไว้ไม่แน่ใจว่าของในบาร์เรลเนี่ยเขาขโมยได้ไหมแต่เขาบอกว่าของในเชสอะขโมยได้ทุกคนคะพาร์ทนี้เรามาชม Minecraft RAD เนาะโลกไลท์แอดเวนเจอร์ดันเจียนค่ะภาค2เบต้าค่อนข้างปลื้มนะมันมีอะไรหลายอย่างที่แบบเพิ่มเข้ามาใช่ไหมคะระบบใหม่ๆที่ให้เราเรียนรู้ใหม่ๆด้วยแล้วก็เนื่องจากเป็น Minecraft เวอร์ชัน 1.16 เนาะภาคเดิมเป็น 1.12.2 ค่ะมันก็เลยกลายเป็นว่ามีสิ่งก่อสร้างใหม่มอนเตอร์ใหม่ๆมาอีกเยอะเลยให้เราสำรวจให้เราผจญภัยค่ะแต่ทีเนี้ยผู้สร้างเขาได้บอกกับเราไว้ว่าถึงแม้เกมนี้เราจะต้องมีสกิลมีเก็บเวลนะแต่เราไม่จำเป็นที่จะต้องนั่งฟาร์มก้อนหิน 1,000 ชั่วโมงเพื่อเอาเลเวลการขุดหรอกเขาบอกว่ามันมีหลายวิธีที่ช่วยเราเก็บเวลได้ค่ะทำเควสอะไรอย่างนี้ก็ช่วยได้เอาล่ะพาร์ทนี้ลากันไปก่อนเจอกันใหม่พาร์ทหน้าบ๊ายบายค่ะ